ต่อไปนี้เป็นโอวาทธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อพุทธเล่าว่าเรื่องนี้เป็นนิทานย่อๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอว่าหลวงตาพรอาจารย์ของหลวงพ่อนักธรรมตรีก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีปฏิภาณโวหารแต่ว่าลูกศิษย์นั้นสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกท่านก็กลัวว่าลูกศิษย์จะลบหลู่ดูหมิ่นท่านหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ท่านก็เล่านิทานอันนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆท่านบอกว่ามีครูบาอาจารย์สำนักหนึ่งสอนลูกศิษย์ให้ภาวนาอิติปิโสภัคควือแล้วลูกศิษย์ที่ยังไม่มีความรู้กว้างขวางก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างคนว่าง่ายแต่มาภายหลังลูกศิษย์เหล่านั้นมีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนต่างสำนักบางท่านก็ได้เป็นมหาปริญญากลับมาทีนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไปค้นคว้าตำรับตำราหาคำว่าอิติปิโสภัคควือไม่มีเลยทีนี้พอกลับมาแล้วก็มาปรึกษาหารือว่าอาจารย์ของเรานี่เข้าใจผิดซะแล้วล่ะพวกเราต้องมาช่วยกันแก้ทิฏฐิของอาจารย์มีอย่างที่ไหนอิติปิโสภัคควือมาสอนกันมันไม่มีในตำราสักหน่อยเลยพอกลับมาก็พากันเข้าไปกราบอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์สอนพวกเราว่าอิติปิโสภัคควือนี่สอนผิดซะแล้วล่ะควรแก้ใหม่พวกเราไปค้นตำรับตำรากันจนหมดพระไตรปิฎกแล้วไม่เจอคำว่าอิติปิโสภัคควือกันสักแห่งเลยอาจารย์เอาที่ไหนมาว่าก็ไม่รู้ล่ะทีนี้อาจารย์ของท่านก็บอกว่าเราก็ปฏิบัติของเรามาอย่างนี้ของพวกท่านอิติปิโสภัคควาก็คืออิติปิโสภัคควาไปสิจะมาให้ผมเลิกอิติปิโสภัคควืออันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมปฏิบัติมานานแล้วผลสุดท้ายอาจารย์กับลูกศิษย์เถียงกันไม่ตกก็เลยต้องแยกทางกันอาจารย์บอกว่าเออถ้าอิติปิโสภัคควาของท่านทั้งหลายถูกต้องพวกท่านพากันอยู่วัดไปผมจะไปภาวนาอิติปิโสภัคควือของผมบนภูเขาโน่นว่าแล้วท่านก็เตรียมบริขารของท่านไปอยู่บนเขาฝ่ายลูกศิษย์อยู่ทางวัดข้อวัดปฏิบัติก็ย่อหย่อนแล้วประชาชนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเพราะว่าพระภิกษุไม่สำรวมในสิกขาบทวินัยไม่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติคนก็ไม่มีศรัทธาไม่มีใครทำบุญก็พากันอดอยากเกิดความเดือดร้อนแล้วก็พากันคิดถึงครูบาอาจารย์ก็มาปรึกษาตกลงกันว่าเราจะไปอาราธนาอาจารย์ของเรากลับคืนมาว่าแล้วพระศิษย์ทั้งหลายก็พากันขึ้นไปบนภูเขาที่อาจารย์ท่านพักอยู่พอไปถึงก็พากันไปกราบอาจารย์อาจารย์ก็เดินจงกรมเฉยทีนี้ลูกศิษย์ก็กราบเรียนท่านท่านก็หันหน้ามาลูกศิษย์องค์หัวหน้าก็กราบเรียนท่านว่าพวกเรามาขอพักกับอาจารย์สักคืนหนึ่งอาจารย์ก็ตอบว่าเออที่พักที่นี่กุฏิก็ไม่มีมีแต่ร่มไม้กับพลานหินพลานหินก็คือลานหินนั่นเองมีแต่พลานหินเสื่อหมอนก็ไม่มีมีแต่ก้อนหินกับใบไม้นั่นแหละพวกท่านต้องการที่ไหนเป็นที่สบายก็นิมนต์จัดหาเอาเองเถอะพอเสร็จแล้วพระทั้งหลายก็พากันจัดที่พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยพอตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็เดินจงกรมเฉยจนกระทั่ง11โมงมันเพลแล้วอาจารย์ยังไม่พาไปบิณฑบาตเลยบรรดาลูกศิษย์ก็พากันถามว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะพาออกบิณฑบาตสักทีอาจารย์หันมาถามว่าหิวแล้วเหรอลูกศิษย์พากันตอบว่าหิวแล้วล่ะอาจารย์ท่านก็บอกกลับมาว่าอ้าวถ้าหิวก็เก็บก้อนหินใส่บาตรเราพระผู้เป็นศิษย์ก็เก็บก้อนหินใส่บาตรมาประเคนอาจารย์อาจารย์ก็นั่งหลับตาลงเพ่งลงในบาตรแล้วท่านก็สวดอิติปิโสภัคควืออิติปิโสภัคควือก้อนหินที่อยู่ในบาตรก็กลายเป็นข้าวมัทุปายาตอันหอมตลบไปทั่วทุกที่ทุกทางพอเสร็จแล้วก็ยื่นมาให้พวกลูกศิษย์บอกว่าเอาไปฉันซะพระทั้งหลายก็พากันฉัน
ฉันเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพอวันหลังมาลูกศิษย์ก็พากันไปกราบอาจารย์บอกว่าอาจารย์วันนี้พวกเราขอทดลองดูหน่อยนะอาจารย์ตอบสั้นๆว่าเออตามใจเหล่าพระลูกศิษย์มหาปริญญาทั้งหลายต่างคนต่างก็เก็บก้อนหินใส่ในบาตรแล้วก็ไปนั่งบริกรรมภาวนาอิติปิโสภควืออิติปิโสภควืออิติปิโสภควืจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีอิติปิโสภควืออิติปิโสภควือนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีลืมตาขึ้นมาก้อนหินก็คงเป็นก้อนหินโคโรอยู่อย่างเก่าผลสุดท้าย11โมงถึงเวลาฉันยอมจำนนเข้าไปกราบอาจารย์แล้วก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ไม่ไหวแล้วท่องมาจนเมื่อยแล้วไม่เห็นก้อนหินกลายเป็นข้าวมันทุกปลายาสักทีพระอาจารย์ท่านก็ว่าหืมงั้นเหรอเอาเอาบาตรมาตั้งเรียงกันตอนนี้อาจารย์แสดงปฏิหาริย์ใหญ่เลยเอามือไปแตะบาตรเท่านั้นแหละในบาตรควันตลบขึ้นมากลายเป็นข้าวมัทุปายาตตกตอนเย็นอาจารย์ก็เรียกมาประชุมกันแล้วท่านก็เทศให้ฟังท่านบอกว่าอิติปิโสภควือหรืออิติปิโสภควานี่นะมันเป็นแต่เพียงคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเองแหละเมื่อก่อนนี้ผมก็ภาวนาอิติปิโสภควาเหมือนกันพอภาวนาไปภาวนาไปจิตมันเคลิ้มๆลงไปสักหน่อยหนึ่งคำว่าอิติปิโสภควือมันก็โผล่ขึ้นมาผมก็เลยจับเป็นอารมณ์ภาวนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้สมาธิได้ญาณสามารถเสกก้อนหินเป็นข้าวกินได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจะไปสำคัญมั่นหมายอะไรกับคำบริกรรมภาวนาท่านจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้นขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทนภาคเพียรพยายามเท่านั้นเป็นพอถ้าจะพิจารณาตามนิทานย่อๆนี้เราก็ไม่น่าจะไปสงสัยข้องใจกับคำบริกรรมภาวนาภาวนาพุทโธไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้สัมมาอรหังไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้ยุบหนอพองหนอไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปข้องใจสงสัยในเรื่องคำภาวนาหรืออารมณ์จิตในการภาวนานี่คือโอวาทธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนำมาจากลานธรรมจักรอย่าไปยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นแม้มนต์คาถาและคำภาวนาจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละสำคัญที่สุด